คุณผู้ชมครับถ้าคุณกำลังหาทาวน์โฮมหลังใหญ่ๆไซส์ XL พื้นที่ใช้สอยเยอะๆเน้นความคุ้มค่ากับประโยชน์ที่ใช้สอยสูงสุดแถมยังอยู่ในโลเคชั่นที่ให้ความเงียบสงบเป็นส่วนตัวส่วนตัวสำหรับการพักผ่อนแล้วก็โอ้โหใช่เลยครับและเดินทางก็สะดวกสบายด้วยนะครับใกล้ทางด่วนใกล้รถไฟฟ้าถึง2สายด้วยกันอ่ะไม่ได้โม้ครับมาฟังทางนี้เลยวันนี้ผมจะพาคุณมาอยู่ในย่านติวานนท์ที่คิวบิท2ติวานนท์45บอกเลยว่าได้หมดทุกอย่างที่คุณต้องการครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องหลินนะครับน้องสาวผมเองนะฮะถ้าจำกันได้ผมเคยสัมภาษณ์คุณแม่ไปแล้วถูกต้องค่ะเมื่อประมาณ3-4ปีก่อนกับคิวบิสนั่นคือเฟสแรกนะฮะคิวบิสแรกนี่ขายหมดไปแล้วแต่วันนี้มาถึงติวานนท์แล้วและอยู่แถว45ด้วยต้องแวะมาหาน้องสาวกันหน่อยและวันนี้จะพาคุณมาดูแบบโครงการใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่าคิวบิท2ติวานนท์45นะคะทุกคนมาถึงแถวนี้แล้วเนี่ยก็อยากจะพาคุณเนี่ยมาดูทาวน์โฮมสวยๆและบวกกับเพิ่งเมื่อกี้บอกพี่มาว่ามีโฮมออฟฟิศด้วยเหรอถูกต้องค่ะ17ยูนิตนะโครงการเลิศมากเรามาบอกถึงโลเคชั่นที่แบบฮอตร้อนเหลือเกินนี่เป็นยังไงครับการเดินทางของเราอยู่ตรงไหนใกล้มากเข้า45มาติวานนท์45ไม่ถึง700เมตรถึงโครงการเข้าออกติวานนท์45นนท์39ตามที่คุณสะดวกเลยค่ะนี่เลยนะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยหน้าซอยก็มีรถไฟฟ้าหลังซอยก็มีรถไฟฟ้าด้วยหน้าซอยนี่คือสายสีชมพูสีชมพูนะมีสามัคคีสามัคคีนะครับข้างหลังสายสีม่วงนนทบุรี1ค่ะนี่ไงตรงนี้เลยนะครับและมีอะไรอื่นอีกไหมที่เรามีห้างค่ะเซ็นทรัลรัตนาก็อยู่แถวนี้อยู่แถวนี้ด้วยถูกอะไรทุกอย่างที่คุณต้องการคืออยู่ใกล้เพียงเอื้อมมือนี่ทางด่วนสีรัตน์ก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันค่ะตายแล้วนี่คุณพ่อกับคุณแม่นี่เลือกสรรหาก็เรียกว่าสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเนาะใช่ค่ะเรามาพูดถึงคอนเซ็ปต์ของที่นี่ก่อนดีกว่าคิวบิท2ติวานนท์45เป็นยังไงบ้าง A home for generations บ้านหลังนี้มั่นคงอยู่รุ่นลูกรุ่นหลานอยู่สบายค่ะพื้นที่ใช้สอยใหญ่กว่าบ้านเดี่ยวเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวคุณนี่เวลาเราคุยกันนะครับอย่าแบบเพิ่งไปมองอะไรว่าข้างหลังมีอะไรนี่แหละครับนี่คือพระเอกของเราอยู่ด้านหลังนี้หน้ากว้างมากนี่ประมาณสัก5เมตรกว่าปะ 5.4 ค่ะ 5.4 เมตรจอดรถได้2คันแบบง่ายๆสะดวกสบายสบายสบายแล้วเห็นแบบนี้เนี่ยเรามีทั้งหมดกี่ไทป์กี่แบบไงครับบ้าน2ไทป์นะคะ2ไทป์ด้วยกัน Home Office โอเค17หลังกับ Town Home 65หลังค่ะ65หลังดูใหญ่มากคือหน้ากว้างเนี่ย 5.4 เมตรถูกไหมถูกต้องค่ะ2ที่จอดรถและข้างในมีกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำ4นอน4น้ำค่ะ4นอน4น้ำคุณผู้ชมครับเท่ากับบ้านเดียวผมเลยใหญ่กว่าหรือเปล่าเอ้ยอันนี้พูดจริงๆไม่ได้โกหกเลยนะครับแล้วอย่างนี้4นอน4น้ำนี่กี่ตารางเมตรไงอ่ะ205ตารางเมตรค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยดีกว่าว่าข้างในนี้จะใหญ่อลังการเวอร์วังขนาดไหนมานี่เลยครับเข้ามาฮะเปิดประตูปื๊ดมาเนี่ยเขาเรียกประตูเหล็กใช่ไหมฮะใช่ค่ะอย่างที่คุณเห็นนะครับนี่ก็คือที่จอดรถที่ค่อนข้างกว้างมากๆไม่แน่นเอียดแน่นอนถูกปะถูกค่ะแล้วก็พื้นที่นะฮะคุณจะใส่ตัวกันสาดที่ออกมาก็ทำได้ใช่ค่ะเข้าไปดูในบ้านไหมป่ะค่ะเชิญเลยครับน้องหลินมาเข้าไปเลยครับมาเข้ามาสู่ในบ้านของคิวบิท2กันแล้วนะครับค่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่ต้องบอกเลยนะเข้ามาแล้วรู้สึกแบบกว้างไหมคะอะไรนะภาษาอังกฤษเนี่ยที่เขาเรียกว่าอะไรนะ Home for Generation ถูกต้องค่ะนี่เลยคือซื้อแล้วคุณอยู่กับเขาได้10-20ปีสบายๆเลยใช่ค่ะแต่ว่าดูแลเขานิดนึงนะคะใส่ใจเอาใจใส่เขาหน่อยด้วยนะนะแน่นอนครับอย่างที่บอกไปครับย้ำอีกทีว่าในนี้พื้นที่ใช้สอยเนี่ยค่อนข้างกว้างอยู่มากค่ะนะ205ตารางเมตรถูกต้องค่ะ4ห้องนอน4ห้องน้ำจากพื้นถึงซีลิ่งก็ 2.6 เมตรนะคะโอ้โหสบายดูเรียบโปร่งมากเลยอ่ะนี่คือแบบแต่งแบบพร้อมใช้จริงค่ะนี่นะครับอ่ะงั้นเราไปซอกแซะทุกซอกกันเลยดีกว่าเริ่มจากการเดินเข้ามาแล้วกับหน้ากว้างที่ 5.4 เมตรเนี่ยหน้าต่างบานใหญ่ฮะเป็นประตูที่เลื่อนออกมาเสร็จปุ๊บเดินเข้ามาปุ๊บเจอห้องรับแขกก่อนเลยถูกค่ะนะครับผมโคซี่ไหมคะต้องนั่งก่อนถึงจะรู้ป่ะค่ะมาโอเคนะฮะก็ถือว่าเป็นห้องรับแขกที่ใหญ่มากค่ะนะฮะสำหรับทาวน์โฮมนะถูกค่ะอืมใหญ่เท่าบ้านเดี่ยวก็พูดได้นะนี่นะฮะอันนี้เรื่องจริงอยู่แล้วคุณผู้ชมครับเข้ามาตรงนี้แล้วถ้าคุณเข้ามาเองดูด้วยตาคุณเองสัมผัสด้วยฟีลลิ่งของคุณเองคุณจะรู้เลยนี่คื
บ้านเดี่ยวชัดๆใช่ค่ะจะเป็นนั่งใช้เวลาอยู่กับปงกับแฟนกับสามีภรรยาหรือกับลูกกับปู่ย่าตายายพื้นที่ก็เหลือเฟือเช่นกันนี่อ๋องเดครับระวังลูกระวังนี่เห็นไหม เด็กจะวิ่งเล่นไปไหนก็ได้สบายสบายเลยใช่วิสัยทัศน์ก็จะค่อนข้างกว้างถือว่าเป็นบ้านเดี่ยวจริงๆเลยเนี่ยความรู้สึกอะนะใช่ค่ะพี่แอนดี้ครับสิ่งหนึ่งที่บ้านทุกหลังห้ามขาดคืออะไรคะห้องน้ำอ้าวมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วค่ะแล้วอะไรที่ขาดไม่ได้ห้องเก็บของค่ะอันนี้จริงแต่พี่ไม่เห็นไงอยู่ตรงไหนหลังกระจกนี้เลยค่ะนี่เลยหลังกระจกนี้นะคะโอ้ยทำแบบน่ารักดีอ่ะเออน่ารักมากใช้ได้เลยคือไม่รู้สึกว่ามันเป็นห้องอ่ะถูกค่ะโอ้โหใหญ่มากคุณผู้ชมครับเหลือเฟือเก็บได้ทุกอย่างค่ะนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดปิดออกมาก่อนออกจากบ้านก็เช็คตัวเองในกระจกนิดนึงโอ้โหนี่คิดเผื่อแผ่ให้หมดแล้วแน่ๆถูกต้องค่ะดีมากเลยทีเดียวครับโอ้โหคุณผู้ชมครับดูสิครับทุกอย่างดูง่ายดายไปหมดเลยนี่แค่ครึ่งของบ้านชั้นแรกของเรายังไม่ถึงครึ่งเลยมาถึงด้านหลังบ้านดีกว่าอ่ะจัดไปน้องหลังจาก living room ก็มาถึง dining area เลยนะนี่เลยครับโอ้โหดูสวยมากเลยคุณผู้ชมครับนี่ dining area อยู่ตรงนี้ใช่ค่ะพร้อมเพื่อฟังก์ชันในการจัดงานเลี้ยงหรือว่ากลับมาหลังทำงานก็คือนั่งทานข้าวกับครอบครัวเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนนะที่น้องหลินบอกว่ามี4ห้องนอนเนี่ยอันนี้ including area ตรงนี้ด้วยป่ะไม่ค่ะฮะนี่เป็น kitchen area ของคุณเลยค่ะเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมครับปกติแล้วถ้าเป็นทาวน์โฮมทั่วไปเนี่ยเวลาพูดถึง4ห้องนอนเนี่ยคือข้างบน3ข้างล่างเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นห้องอเนกประสงค์อีก1ใช่ค่ะแต่ข้างบนคือมี4ห้องนอนเลยเหรอถูกต้องค่ะว้าวนั่นหมายว่าถ้าคุณอยากจะยกครัวตรงนี้ไปอยู่ข้างนอกแล้วตรงนี้เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งได้อย่างสบายเลยค่ะผู้สูงอายุไงถูกปะห้องน้ำก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันเดินก้าวเดียวถึงเลยเฮ้ยโอเคมากเลยคุณผู้ชมนี่กลายเป็นว่าคุณจะมีทั้งหมด5ห้องนอนใน1ทาวน์โฮมใช่ค่ะกับ4ห้องน้ำใช่ค่ะเราคิดเผื่อคุณไว้หมดแล้วเยี่ยมเลยครับนี่คือทั้งหมดของฟลอร์แรกแค่ฟลอร์แรกค่ะเราไปอยู่ชั้น2มั้ยไปค่ะ4ห้องนอนเลยเหรอ4ห้องนอนค่ะโหเอาละคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงชั้น2กันแล้วค่ะตายแล้วเมื่อกี้ผมนึกว่าทาวน์โฮมของน้องเนี่ยคิวบิท2เนี่ยมีแค่2ชั้นแต่จริงมี3คุณผู้ชมครับนั่นหมายว่าชั้น2นี่จะมี2ห้องถูกต้องค่ะแล้วก็มี1ห้องน้ำใช่ค่ะเอาละนะครับแมสเตอร์อยู่ชั้นนี้ป่ะขวามือเลยค่ะไปเลยครับมานี่มาสเตอร์เบดรูมนะคะพี่แอนดี้โอ้ยดูสิครับคุณผู้ชมมันน่านอนไหมเนี่ยโอ้โหคุณต้องมาดูด้วยตัวคุณเองนะคุณผู้ชมครับว่ามันหรูจริงๆแล้วมันใหญ่มากๆเราเน้นเป็นความกว้างของห้องมาสเตอร์เพราะว่าที่ห้องนอนเป็นห้องที่ทุกคนกลับมาพักผ่อนคลายเราไม่อยากให้มีความรู้สึกว่าอึดอัดนี่นะฮะแล้วก็อย่างที่คุณเห็นนะครับตรงนี้หน้าต่างบานใหญ่เบ้อเริ่มเลยนะฮะคุณมานอนนี้คือไม่ต้องเปิดไฟแสงสว่างเข้าก็ใช่ค่ะ okay. เป็นแสงธรรมชาติถูกต้องผ่อนคลายแล้วที่สำคัญติดแอร์ไว้หน้าเตียงเพราะว่าทุกคนชอบนอนในบรรยากาศที่เย็นสบายนะยิ่งเย็นเท่าไหร่แล้วเอาตัวมุดอยู่เข้าไปในใต้ผ้าห่มโอ้ my god cozy สุดๆค่ะลาออกจากงานนอนได้อยู่บ้านได้ไหม อ่ะนะแล้วด้านหลังนี้จะเป็น walk-in closet ใช่ไหมถูกต้องค่ะมาไปดูกันดีกว่านี่นะคะจะเป็น walk-in closetของ master bedroom นะคะมีแบ่งโซนไว้ให้ผู้หญิงผู้ชายแล้วนะคะเฮ้ยชอบมากเลยอ่ะซึ่งเนี่ยเทรนด์แบบนี้กำลังมานะมาแรงมากมาแรงมาก2020ถูกต้องเลยทีเดียวส่วนด้านในนี้ก็เป็นห้องน้ำนะที่เป็นห้องน้ำรวมใช่ไหมใช่ค่ะเป็นห้องน้ำของชั้น2ค่ะไหนไปดูสิมานี่ bathroom ชั้น2นะคะจ๊ะเอ๊ะเข้าได้2ทางไงเห็นมั้ยคุณจะเข้าทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้เห็นป่ะตกใจเลยนะครับโอ้โหห้องน้ำก็ใหญ่อันนี้บางประตูนี้ให้อย่างนี้เลยใช่ค่ะห้องน้ำนี่จะให้เป็นแบบนี้หมดเลยให้หมดค่ะนอกจากtempered glass ชุดนี้นะคะตัวฉากกั้นตรงนี้โอเคไม่เป็นไรฮะสไตล์ใครสไตล์มันนะคะแต่ชาวบุงชาวเวอร์ให้อย่างนี้กับเบื้องสีนี้ใช่ค่ะแบบนี้เลยนะครับเออประตูก็สวยนะฮะใช่เราที่อยากเน้นคือของเราใช้ของอเมริกันสแตนดาร์ดสภาพของอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะเลิศเลยไว้วางใจได้ค่ะโอเคครับนะฮะแล้วก็กระจกก็เป็นแบบนี้ด้วยใช่ค่ะ
โอเคครับนี่เราเห็นแมสเตอร์กันไปแล้วเดี๋ยวไปดูห้องอื่นๆบ้างดีกว่าป่ะค่ะมาครับป่ะค่ะนี่ออฟฟิศเลยโอ้โหทำห้องนอนเป็นออฟฟิศได้อีกห้องนึงนะคะนี่น้องนั่งนี่ผมก็นั่งนี่สิครับนี่เห็นไหมครับโอ้โหมีเอกสารอะไรต้องเซ็นงานที่ต้องเคลียร์ที่บ้านไม่ต้องออกไปไหนเลยค่ะนี่โต๊ะนี้เอากลับมาทำที่บ้านได้เลยถูกต้องค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็ยังเป็นแบบห้องนั่งชิลๆได้ด้วยห้องอ่านหนังสือให้เด็กเด็กเล่นอ่านหนังสือไปพ่อแม่นั่งทำงานไปก็ได้เหมือนกันนะอันนี้เป็นห้องนอนที่2เป็นห้องนอนแต่ปรับเป็นห้องทำงานกับห้องเอนเตอร์เทนใช่ค่ะแล้วไปดูชั้น3กันดีกว่าไปค่ะไปครับเดินขึ้นไปมาดูชั้น3กันนี่โอ้โหดูสิห้องนอนห้องที่3ค่ะกว้างไหมคะพี่แอนดี้สุดยอดเลยอะเนาะห้องนี้ก็มีการแบ่งฟังก์ชันเหมือนกันส่วนห้องนอนนี่ก็มี walk-in closet ห้องนี้เหมือนกันนะคะก็คือค่อนข้างที่จะมีความ sizing กับคล้ายๆกันค่ะ master ข้างล่างใช่ค่ะแต่ข้อดีก็คือ closet เป็นของคุณคนเดียวนี่ไงห้องที่3นะฮะค่ะอันนี้ห้องน้ำห้องน้ำส่วนตัวเหมือนกันอ้าวเหรห้องสุดท้ายห้องสุดท้ายห้องนอนห้องสุดท้ายค่ะรูปแบบจะคล้ายกันเช่นกันความกว้างโทนสีก็จะคล้ายกันนะคะโอ้โหเตียงน่านอนมากแล้วด้านหลังก็เป็นห้องน้ำห้องน้ำส่วนตัวอีกห้องนึงนะคะโอเคนี่คือทั้งหมดนะของบ้านของเรานะครับคิวบิต2นะครับเดี๋ยวไปดูราคากันดีกว่าไปค่ะโอ๊ยเจ็บนี่เป็นอะไรหรือเปล่าคะโอ้โหตายแล้วตายแล้วบ้านเตะตาโอ้ยนี่จริงๆนะคุณผู้ชมผมไม่เคยเห็นทาวน์โฮมที่มันใหญ่แบบโอ้205ตารางเมตรขนาดนี้4ห้องนอนบวกกับข้างล่างอีกห้องนึงมันจะ5ห้องนอน4ห้องน้ำใช่ค่ะครัวไว้ข้างหลังสบายมากเลยอ่ะตอนนี้บ้านเป็นไงฮะสร้างเสร็จไปหมดเรียบร้อยแล้ว 100% ค่ะ 100% นั่นหมายว่าคุณสามารถเข้ามาแล้วชี้ได้เลยว่าอยากได้หลังไหนถูกต้องค่ะแต่เหลือเยอะไหมอ่ะเหลือแค่10กว่าหลังนะคะโอ้ my god เห็นไหมของดีๆเนี่ยอันนี้ผมมาเลทไปไหมทันอยู่ค่ะแต่เล่งหน่อยแล้วกันนะคะเล่งหน่อยนะครับก็รีบเข้ามานะครับสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายแล้วรวมไปถึงส่วนการที่ยังไม่ได้พูดถึงไงใช่ค่ะเออเป็นยังไงบ้างมีทั้งฟิตเนสสวนแล้วก็มีห้องประชุมนิติด้วยนะคะโอ้โหอันนี้คือทั้งหมดของฟาซิลิตี้ส่วนกลางฟาซิลิตี้ส่วนกลางของที่นี่ที่ให้ไปนะโครงการเขาดูดีขนาดนี้คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย 100% ของการสร้างเสร็จแล้วกับราคาเริ่มต้นของคิวบิต2ติวานนท์45คือ4.69 เท่านั้นค่ะ 4.69 ล้านบาทคุณผู้ชมโอเคไหมนะให้เยอะขนาดนี้แล้วจะไม่ถามโปรโมชั่นก็คงไม่ได้เนาะโปรโมชั่นเป็นไงครับตอนนี้ตอนนี้โปรโมชั่นเล็กนิดนึงนะคะมีแค่ถึงสิ้นเดือนเมษา2563นี้นะคะเป็นส่วนลดเงินสดสูงถึง 300,000 บาทและฟรีค่าใช้จ่ายณวันโอนค่ะ 300,000 บาทเลยค่ะ อันนี้ include home buyer แล้วใช่ไหม include แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผม 4.69 นะครับลบไปอีก 300,000 นะฮะคราวนี้ก็เหลือแต่คุณแล้วนะที่คุณจะมาดูด้วยสายตาของคุณเองกับคนที่คุณรักเร็วแค่ไหนรีบแล้วฮะ10กว่าหลังเหลือแค่นี้แล้วและรวมไปถึง home office ด้วยใช่ไหม home office เหลืออยู่ประมาณ6หลังค่ะโอเคนะครับทั้งหมดนี้อยู่บนโครงการที่มีชื่อว่าคิวบิต2ติวานนท์45นะคะขอบคุณน้องสาวน้องมีนมากๆครับขอบคุณพี่ชายค่ะขอบคุณครับแตงGo!